วัสดีครับอินออนแอร์ทีวีกับผมอั๋นพงอิทธิชวงศ์วันนี้มาพบกับข้อห่วงใยของตำรวจเกี่ยวกับวิธีการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันเลยครับเริ่มจากการหลอกลวงผ่านทาง Facebook ที่มิจฉาชีพจะแอบไปเอาพาสเวิร์ดของผู้ใช้ Facebook ก่อนแชทเข้าไปในข้อความของเพื่อนเจ้าของ Facebook โดยอ้างว่าป่วยรถชนหรือมีปัญหาทางการเงินเพื่อขอยืมเงินประมาณหลักพันหรือหลักหมื่นเมื่อเหยื่อเห็นว่าเป็นเพื่อนประกอบกับจำนวนเงินไม่มากก็จะหลงเชื่อและโอนเงินให้ครับต่อมาที่การแซงรักออนไลน์ซึ่งจะมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบชาวต่างชาติสร้างโปรไฟล์ Facebook ปลอมมาหลอกลวงหญิงสาวโดยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติวัยกลางคนอาชีพมักจะเป็นนักบินวิศวกรสถาปนิกหรือนายธนาคารมีการใช้ชีวิตอย่างหรูหราแต่เลิกกับภรรยาและต้องการคบหากับหญิงชาวเอเชียโดยมักใช้คำหวานให้เหยื่อตายใจก่อนออกอุบายจะมาแต่งงานหรือส่งเงินทองหรือของมีค่ามาให้โดยมีหน้าม้าคนไทยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรขอให้โอนค่าภาษีเข้าบัญชีเนื่องจากสิ่งของที่ผ่านการเอ็กซเรย์เป็นของมีค่าเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินก็จะปิด Facebook หนีทันทีโดยในกรณีนี้เคยพบความเสียหายมากที่สุดถึง30ล้านบาทครับคือก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับก็ต้องรีเช็คยืนยันตัวตนให้ชัวร์อย่างถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องโรแมนซ์สแกมเนี่ยก็ต้องขอFaceTime ขอวิดีโอคอลหรือ Skype อะไรก็แล้วแต่ให้เห็นหน้าเห็นตาในการคุยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมิจฉาชีพจะไม่ยอมให้เห็นหน้านะครับจะคุยผ่านทางการแชทอย่างเดียวต่อกันที่วิธีการหลอกลวงผู้เสียหายทั้งในรูปแบบของการหลอกขายสินค้าการหลอกให้ประมูลของแล้วไม่ได้ของหรือหลอกให้เล่นแชร์โดยการหลอกขายสินค้านั้นมักจะใช้วิธีการลงราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อเร่งให้เหยื่อรีบตัดสินใจโอนเงินเพราะกลัวคนอื่นแย่งจากนั้นก็จะติดต่อไม่ได้ซึ่งวิธีนี้ตรวจสอบได้ง่ายๆครับด้วยการค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าชื่อผู้ขายร้านเบอร์โทรศัพท์เคยมีประวัติการโกงหรือไม่แต่ถ้าให้ดีก็เลือกซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ